ารมีท่านมาสเตอร์ MSR น้อมน้อมกราบมหาบารมีแม่ครูเชอร์ MSR สาธุและเคารพในบารมีธรรมกัลยาณมิตรท่านเจ้าค่ะ MSR ขอคำชี้แนะจากท่านมาสเตอร์ทดสอบสภาวะจิตและชี้แนะด้วยเจ้าค่ะนกก็มองทุกอย่างนะด้วยความเป็นจริงคือมองทุกอย่างแบบสบายๆอย่าไปเพ่งเกินไปอย่าไปเพ่งมันเกินไปอันนี้หลายคนนะบางทีทำอะไรแล้วเราทำเหมือนกับว่าเต็มที่เกินไปเพ่งเกินไปถ้าจะเพ่งก็เพ่งไปที่ความว่างความว่างนะเพ่งไปเถอะนะเพ่งก็เลยคือถ้าจะเต็มที่ก็เต็มที่ไปที่ความว่างแต่ว่าการที่เราจะดูสภาวะธรรมหรือว่ากำหนดสติเอเมทอาว่างอะไรต่างๆนะเราทำไปด้วยความสบายๆด้วยความสุขนะเวลาที่เราทำงานไปตามปกติแล้วก็โน้มความว่างเข้าไปเหมือนกับแบบที่จริงมันทำงานอยู่บนความว่างนั่นแหละไปทำงานด้วยความว่างตรงนี้คือทำงานไปตามปกติแล้วเราก็โน้มความว่างเข้ามาเป็นขณะไปเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแน่นอนมันก็ไม่ว่างไม่ว่างจากความคิดในเรื่องของงานนะแต่มันว่างในเรื่องของที่เราไม่ได้ไปมีกิเลสที่ไหนสภาวะมันช่วงนั้นอ่ะแต่นี้เราก็น้อมไปที่จิตที่ว่างเป็นครั้งคราวเป็นเนืองทำงานไปน้อมความว่างไปทำงานไปน้อมความว่างไปก็คือทำงานด้วยความว่างอะไรนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้การทำตรงนี้ขอให้ทำด้วยความสุขนะทำด้วยความสุขนะอย่าทำด้วยความที่มันต้องไปเพ่งกันจนเกินไปที่เขาเรียกว่าเพ่งไอ้ที่ว่าปฏิบัติทำแล้วมันเพ่งมันเผลอมันอะไรอย่างเงี้ยเผลอก็คือไม่ได้กำหนดเพ่งก็คือกำหนดซะจนมันดับไปด้วยการที่มันเพ่งเดี๋ยวก็สภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งไงนะมันถอดคือเราเอาชนะมันได้แต่มันชนะด้วยการเพ่งแต่ถ้าเราจะเอาชนะสภาวะจริงๆได้มันต้องชนะด้วยความสุขด้วยความว่างนั่นแหละดีงามนะคุณนกสภาวะดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณนกก็พูดได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะแม่ครูเจ้าค่ะปรึกษาได้เลยเอาเลยค่ะปรึกษาเลยค่ะถ้าเราทำงานแล้วเราโน้มความว่างแล้วก็ทำหน้าที่แล้วก็โน้มเก็บกุศลค่ะท่านมาสเตอร์แล้วก็ถ้าเราต้องเผชิญกับแล้วก็จะปรับอารมณ์ไว้วางจิตวางใจตัวเองใหม่นะเจ้าค่ะท่านมาสเตอร์แต่ถ้าเราปรับแล้วเราก็น้อมแผ่เมตตาถ้าเกิดเราปรับสภาวะที่ตัวเราแล้วปรับแล้วแต่บางอย่างที่มันมีเหตุที่เขาต้องการให้เราขยับหรือเราต้องปรับที่ตัวเราหรือปรับที่จะอธิบายเดี๋ยวพี่อาจารย์พูดเดี๋ยวพี่อาจารย์พูดให้คือว่าคุณนกจะมีหัวหน้างานที่ไม่ชอบคุณนกคราวนี้คุณนกก็เลยมีความทุกข์อยู่ตอนนี้เจ้าค่ะมาเซอร์เมตตาอธิบายเจ้าค่ะใช่ไหมคุณนกเอเมตตาเจ้าค่ะก็ตรงเนี้ยมองนั่นแหละที่มาเซอร์พูดตั้งแต่ต้นเลยเนาะ
แต่มองทุกอย่างเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นไหมเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะแต่เราจะไม่เราจะไม่ไปเราจะไม่ปรับไงถ้าเราไปปรับเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเราทำถูกแล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับใช่ไหมแต่เราต้องเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงให้ได้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเนี่ยนะตอนต้นเนี่ยคุณต้องเข้าอยู่เนาะที่มาเจอพูดใช่ไหมเข้าเข้าเจ้าค่ะนั้นก็เมตตาเนี่ยมันช่วยได้ทุกเรื่องเนาะเมตตาช่วยได้ทุกเรื่องนะMSR ช่วยได้ทุกเรื่องแล้วก็ความว่าง MSR ความว่างเราก็ไม่ต้องไปมีอัตราอะไรไม่ต้องไปมีอัตราอะไรแต่ตอนนี้มันพอเนี่ยลักษณะเนี้ยคือมันเรามีคือเรามีอัตราเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเรามีอัตราละอัตรามันขึ้นแล้วแต่มันขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไปเขาไม่ชอบเราเพราะว่าสมมติว่าเขาไม่ชอบเราก็เขามีรูปนามขันห้าไงเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาเข้าใจเราผิดเอาวิชาครอบงำมาอยู่ไงงั้นเดี๋ยวเรา MSR ว่างๆแล้วทำงานไปด้วยความว่างๆตามความเป็นจริงทุกอย่างนะแล้วเราก็ไม่ไปอะไรไม่ตอบโต้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะคิดคลี่คลายแล้วสภาวะตรงเนี้ยมันจะกลับไปที่เขาสภาวะที่เราว่างเนี่ยมันจะเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานมันธรรมธาตุที่ธรรมธาตุรู้เวลาที่ทำงานอนุภาพแห่งจิตเนี่ยมันเวลาที่มันว่างที่มันมีสติมันเย็นมันจะแผ่กระจายไปมันจะแผ่กระจายไปทั่วเลยแหละที่มาสเตอร์บอกว่าอย่าไปเพ่งหมายถึงว่าเห็นสภาวะที่มันมีความเพ่งเก็บกดอะไรสักอย่างนึงที่มันไปกดอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ต้องกดสบายเห็นอยู่ตามความเป็นจริงเจ้าค่ะถ้ากรณีที่มีเหตุบางอย่างที่นกชี้แนะท่านผู้บังคับบัญชาไปแล้วว่าไม่เหมาะที่จะทำแล้วมันไม่ถูกต้องแต่ว่าเมื่อเราแย้งไม่ได้ก็ปล่อยไปใช่ไหมเจ้าค่ะท่านมาเซอร์ตรงนี้เจ้าค่ะคือเราต้องว่างแล้วปล่อยให้เขาทำไปใช่ไหมเจ้าค่ะท่านมาเซอร์ขอคำชี้แนะตรงนี้ด้วยค่ะถ้างั้นนกจะวางสะพะว่าว่าเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆเราเหมือนกับเราไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าบางอย่างเราชี้แนะเราว่ามันจะเกิดปัญหาบางอย่างเจ้าค่ะไอ้ที่ชี้แนะนี่เราคิดว่าเรามันเป็นอย่างนี้นะอัสเซอร์เนี่ยเคยมีเราคิดว่าเขาเนี่ยผิดเราคิดว่าแล้วเขาเนี่ยถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะมีความสุขหรอปรากฏว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขนะแต่เราคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราไม่มีความสุขแน่ๆเราอย่าคิดว่าเราเป็นเขานะเราอย่าเอาเราไปแทนเขานั้นไม่ได้นะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันไม่ผิดถ้าอะไรที่มันไม่ผิดหรือมันไม่ผิดมากถึงขนาดที่มันจะทำให้องค์กรหรือระบบอะไรต่างๆมันเสียหายแล้วเราจะต้องเสียหายไปด้วยอย่างเงี้ยก็ไปตามเข้าไปมันเป็นให้เป็นไปตามอย่างนั้นแหละแต่เราต้องปล่อยวางก็ให้ได้นะต้องปล่อยวางให้ได้นะอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีการคุยกันหลังไมค์ด้วยเนาะก็ได้นะเพราะบางทีเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่มันคุยอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคุยกับแต้มก็ได้เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวพี่จะแต้มแล้วก็คุยกับมาสเตอร์อีกทีนะคุณนกนะแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์ก็จะบอกวิธีการแก้ตรงนี้ยังไงนะถ้าเราจะแก้แบบของเราก็ได้แก้ด้วยพลังงานด้วยคลื่นพลังงานของเราเนี่ยมันมีวิธีการอยู่นะเดี๋ยวก็อันนี้เดี๋ยวคุยจำไอ้นี่ไว้เนาะเจ้าค่ะเรื่องราวยังไงไปครับเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ้าวไม่เป็นไรทุกอย่างมันแก้ไขได้หมด MSR ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มันเหนือมันนอกมันจะกดได้แล้วกดในธรรมชาตินี้นะมันก็เราจะอยู่เหนือกด
มันก็ได้เป็นบางขณะใช่ไหมพระธรรมะเป็นขณะขณะขณะที่ว่างเนี่ยไม่มีกฎมาทำอะไรเราได้เลยขณะที่เราว่างเนี่ยกฎทำอะไรเราไม่ได้เลยนะก็มันว่างแล้วจะไปทำอะไรได้ว่างจากตัวตนว่างจากทุกอย่างว่างจากอุปทานยึดมั่นต่างๆไม่มีกฎทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยเดี๋ยวมันเทคนิคตัวนี้มาเซอร์เคยพูดนะเทคนิคของลูกน้ำกันห้าเนี่ยที่มันสามารถที่จะย้อนสอนแย้งไปมาได้ตรงเนี้ยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจำนี่ไว้เนาะเดี๋ยวนัดเวลาคุณนกสบายใจเดี๋ยวให้คนต่อไปน้อมนอบน้อมคำสอนท่านมาเซอร์ท่านแม่ครูและกัลยาณมิตรทุกท่านที่ชี้แนะเพื่อที่จะไปปรับให้เกิดความว่างและลดอัตราตัวเองลงเจ้าค่ะ MNR เจ้าค่ะ